ท่านจงเจ็บด้วยด้วยลูกตาครับตาเลยครับด้วยรู้ไหมรู้เลยครับครับผมไม่รู้เมื่อปี2536ลูกด่างผมก็โตพอประมาณบึงนี้ครับจากน้ำแห้งเดือนพฤศจิกายนผมไม่ต้องแต่ว่ามันแรงทำยังไงจะชิมช็อปใช้ใช่ไหมจ้ะทำไมผมต้องไปหาเงิน2ล้านด้วยเป็นนายกอบต.เลยครับคือผมดูได้2ปีไม่ถ่ายเลยครับเนี่ย60กว่าแล้วนะเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ย2-3ปีเนี่ย
ปลาเล็กปลาน้อยตายเพื่อมาจ่ายไว้เนี้ยมาน่ะน่าสงสารไหมล่ะเนี่ยมึงเนี่ยมันไปไกลมากมายัดห้วยเลยนะยังท้ายไปแล้วท้ายไปไปตะโก้ไปยืดตลอดนั่นแหละน่าจะมีผลงานได้หลายพันไร่ตกฟักฟังเนี่ยอยากจะให้เขาช่วยว่าเออแค่มีอยู่ในคลองก็พอแล้วแต่เราก็ช่วยเหลือกันตัวเองบางทีไม่มีตังค์จะซื้อน้ำมันกันก็ต้องหากันอีกแย่กันไปหมดแหละตอนนี้มันหนักเลยอ่ะทุกปียังมีพอช่วยเหลือกันได้มันมีนี่เป็นร้านนะตอนนี้ทำนา40กว่าไร่ส่วนอีก20ไร่มันแห้งหมดเลยถ้ามึงไม่แห้งแล้วน้ำหมดสิทธิ์เลยลูกสองฝั่งฝั่งนี้ตายหมดเลยต้องใช้น้ำคลองนี้เมื่อก่อนมันเป็นคลองใหญ่มากเลยบีบเข้าไปเข้าไปแม่วัดเนี่ยทุกวัดเลยมีปลาทั้งนั้นเลยแล้วเขาจะไปอยู่ยังไงอ่ะพวกเราก็ตาจะตายแล้วแถมปลาตายโอ้โหดูไม่ได้อ่ะในพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่การเกษตรทั้งหมดทีเนี้ยนอนก็ไม่หลับตายกันไปจนนอนตายบ้านนี้ตายไม่ต้องหรอกมันโรคหัวใจกันหมดนอนไม่หลับเครียดตอนนี้เราได้ประสานกับโครงการส่งน้ำชลสูบแล้วนะครับว่าจะมีการปล่อยน้ำมาปล่อยน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพื่อจะมาดูแลระบบนิเวศตรงด้านนี้ครับนี่ครับที่เป็นถือว่าเป็นคลองส่งน้ำซึ่งเราก็ส่งน้ำมาเนื่องจากปริมาณน้ำที่เรามีจำกัดอย่างที่เราได้ทราบข่าวกันนะครับว่าปริมาณน้ำมันน้อยหน้าแรงรุนแรงครับคิดว่าพอครับคิดว่าพอในการรักษาระบบนิเวศนะครับ